พรีเมียร์ลีกสดทุกคู่ทุกประตูที่ True Vision เริ่มต้นกันด้วยคู่เดือดกันก่อนเลยนะครับเกมระหว่างไบรตันครับที่จะพบกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับการแข่งขันในคู่นี้เตะดึกสุดตี3นะครับไบรตันกับเบรนท์ฟอร์ดเจอกันวันนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าอันดับติดกันครับแต้มเท่ากันนะฮะไบรตันอันดับ13เบรนท์ฟอร์ดอันดับ12มีอยู่20คะแนนเท่ากันครับห่างโซนตกชั้น9แต้มเท่ากันเจ้าบ้านก่อนคุณแชมป์ครับโอ้โหกลายเป็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเหลือเกินเพราะว่าไม่ชนะในลีกมา11นัดติดต่อกันแต่เพียงว่าไอ้11นัดเนี่ยแพ้แค่3นัดนะใช่ครับกลับมาเป็นทีมที่สม่ำเสมออีกแล้วคือเสมอเยอะอีกแล้วเสมอไปถึง8นัดคือเป็นช่วงเวลาที่เจอปัญหาเดิมๆอีกแล้วกับแกรแฮมพอตเตอร์นะคุณบิ๊กแชมป์ฮะคือเป็นทีมที่ไม่ได้เสมอต้นนะตอนต้นฤดูกาลนี่ไบรตันออกสตาร์ทดีมากไปหัวตารางเลยนะแต่หลังจากผ่านจุดพีคจุดกลางไปเนี่ยพวกเขาผลงานหลวงเลยจริงๆผมดูว่าที่เด็ดที่ขาดของเขาหายไปแล้วก็มีนักเตะเจ็บเยอะแต่ผมมานั่งดูก่อนเกมเนี่ยโหหลายตัวกลับมาเยอะแล้วนะไม่ว่าจะเป็นซอรี่มัสโมเปทัสซากลับมาอยู่ในฟอร์มที่น่าจะดีขึ้นก็น่าจะช่วยเกมรุกนี่ดีขึ้นเช่นเดียวกับเวนฟอร์ดเหมือนกันเวนฟอร์ดเองก็ล่าสุดเนี่ยไปเล่นในฟุตบอลถ้วยด้วยนะครับไปถึงรอบ8ในคาราบาวครับแต่ก็ไปแพ้ความแข็งแกร่งของเชลซีก็ตกรอบไปแต่ว่าใน5เกมหลังถือว่าอยู่ในช่วงที่กลับมาเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการแพ้รวดมา4นัดหลายคนมองว่าผมใช้ศัพท์คุณปาล์มเลยว่าทองเริ่มลอกทองเริ่มลอกแต่เพียงแต่ว่ากลับมา5นัดหลังเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้แค่เกมเดียวครับเพราะฉะนั้นถือว่าการกลับมาในเส้นทางที่ในฐานะน้องใหม่ปีแรกของพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าเขาก็มีดีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเป็นทีมที่รูดแล้วรูดเลยครับมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยในการเล่นลีกสูงสุดเนี่ยมันต้องรับมือกับปัญหาผู้เล่นที่ฟอร์มดีแล้วมีการบาดเจ็บหรือสถานการณ์อย่างครั้งนี้มีอุบัติเหตุที่คาดหวังไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ผมมองดูแล้ว2ทีมเนี้ยพอมันส่องดูรายชื่อเนี่ยนี่ผู้เล่นของค่อนข้างฟูนะแม้กระทั่งทางฝั่งเบนฟอร์ดก็โทนี่ก็มาแล้วกาบูเอโมก็มาแล้วนอร์การ์ดก็มาแล้วดูจะเต็มระบบด้วยกันทั้งคู่เลยนะนะฮะเพราะฉะนั้นจากเกมนัดแรกครับเกือบจะเสมออยู่แล้วนะบ้านเบนฟอร์ดนะครับแล้วกลายเป็นทางด้านของทอสซาที่มายิงประตูชัยนาทีสุดท้ายส่งให้ไบรตันชนะไปก่อนในการเจอกันเมื่อวันที่11เดือนกันยายนนะฮะเจอกันอีกรอบนึงนัดนี้มองไงบ้างคุณแชมป์ผมว่ามีโอกาสเสมอนะเอาอีกแล้วนะจริงๆคือผมมองว่าไบรตันตัวเนี้ยถ้าเกิดยังจูนยังไม่ติดเรื่องการจบสกอร์เหมือนช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยครับอาจจะโดนลงโทษได้เหมือนกันนะเฟอร์ดเกมรุกค่อนข้างดีนะฮะดังนั้นเนี่ยผมให้เสมอดีกว่าเพราะยังไงผมยังเชื่ออยู่ว่าคู่นี้สูสีกันคือไบรตันเจอใครนี่โดนจับฟันธงว่าเสมอไว้ก่อนนะใช่ตอนนี้เฉพาะช่วงหลังมาเนี่ยต้องวางโจทย์เสมอเลยเพราะเขาไม่คุมครับแล้วเกมไหนเจอทีมที่บุกดีๆเขารับไม่ได้ก็เป็นปัญหาเดิมๆจากปีก่อนนะฮะจริงๆใครเห็นอันออกสตาร์ทของแกรแฮมพอตเตอร์และลูกทีมปีนี้หวังว่าพวกเขาจะบินขึ้นสูงแล้วนะตอนนี้เริ่มไต่ลงมากลับมาข้างล่างอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือคู่ดึกนะครับน่าสนใจมากๆกับการเจอกันของ2ทีมนี้ไม่พลาดทุกความมันของกีฬาระดับโลกบน True 5G เครือข่ายอัจฉริยะที่ดีที่สุดเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์กีฬาที่จะส่งตรงถึงคุณสัมผัสชีวิตอัจฉริยะครบกว่าแรงกว่ากับ True 5G